วิธีการแก้การโดนปิดกั้นการมองเห็นทําตามนี้นะครับมีกี่คนในที่นี้ครับที่รู้สึกว่าทําคลิปไปก็ไม่ค่อยมีคนเห็นฉันเฮ้ยไม่ค่อยมีคนกดไลค์ฉันเลยยอดวิวน้อยมากๆครับหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจโค้ชเนี่ยน่าจะเครียดกันเลยจริงไหมครับเพราะว่ากลัวที่จะไม่ได้ขายสินค้าและบริการกลัวไม่มีคนเห็นธุรกิจของคุณจริงไหมครับวิธีการแก้เนี่ยหลายคนเนี่ยพยายามที่จะเอาชนะอัลกอริทึมครับพยายามที่จะใส่แฮชแท็กใช้เอฟเฟกต์ครับเอาง่ายๆครับวันนี้วิธีพวกนี้มันเบสิกละที่คุณเนี่ยได้รู้จากช่องต่างๆแต่วันนี้โอป้าจะบอกอย่างหนึ่งครับการที่เราเนี่ยจะเอาชนะการโดนปิดกั้นจาก AI หรือว่าบอทต่างๆได้ก็คือทำให้คนที่เขาเสพเราจำชื่อเราครับทำให้คลิปเราเนี่ยถูกดันมากที่สุดและเป็นที่พูดถึงมากที่สุดครับในทางการตลาดตัวนี้เขาเรียกว่า Talk of the Town ครับอะไรก็แล้วแต่นะครับที่คนพูดถึงบ่อยๆนะพูดถึงมากๆนะครับตัวนี้มันจะเป็น Talk of the Town แล้วทำให้คนเนี่ยใช้กระแสเนี้ยทำให้คุณโตได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยทำ Talk of the Town คนก็จะเจอคุณเยอะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ครับถ้ายังไม่ได้เป็นไวรัลหรือว่า Talk of the Town นะครับคุณก็ทำให้คนจำชื่อคุณให้ได้ก่อนหลายครั้งเนี่ยหลายคนก็เรียกตัวเองว่าครูโค้ชใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องเรียกตัวเองว่าวันนี้ครูจะบอกว่าทำยังไงนะนักเรียนจ๊ะวันนี้ครูจะบอกว่าทำอย่างนี้โค้ชจะบอกว่าทำอย่างงู้นอย่างนี้ให้ใส่ชื่อตัวเองตามหลังด้วยครับเช่นโค้ช A โค้ช B โค้ช C ทำยังไงก็ได้ให้คนจำชื่อคุณได้วิธีการทำให้คนจำชื่อคุณได้อาจจะกรีตติ้งตอนที่เปิดวิดีโอก็ได้ครับหรือว่ากรีตติ้งตอนที่จบวิดีโอก็ได้ครับยกตัวอย่างเวลาที่โอป้าทำคลิปเสร็จโอป้าก็จะพูดว่าโอป้าอีสานมาสเตอร์โค้ช NLP สวัสดีครับหรือคุณจะเปิดตอนต้นก็ได้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้โอป้ามาแล้วนะคะแล้ววันนี้ใครที่ชอบกินอาหารมาเจอกันในคลิปนี้ค่ะแล้วก็พูดต่อไปแบบนี้ก็ได้ครับการที่เอาชนะอัลกอริทึมเนี่ยแน่นอนครับมันยากมากๆครับเพราะว่ามันเปลี่ยนใจไปเปลี่ยนใจมามันไปตามความสนใจครับแต่ถ้าเกิดว่าคนจำชื่อคุณได้ต่อให้วันนี้อัลกอริทึมเนี่ยหรือว่าบอทเนี่ยไม่นำส่งครับเขาก็ยังกดค้นหาชื่อคุณได้ครับสิ่งสำคัญอย่ามัวเอาชนะนะครับในเรื่องของบอทหรืออัลกอริทึมแต่เอาชนะใจคนดีกว่าให้เขาจำชื่อเราเพื่อให้เขาค้นหาช่องของเราจะดีกว่าหากเขาไม่เจอและเขาชอบคุณจริงเดี๋ยวเขาก็ค้นหาคุณเองคุณว่าจริงไหมใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงครับและถ้าเกิดว่าใครนะครับชอบสาระการตลาดดีๆแบบนี้กดติดตามเอาไว้นะครับเดี๋ยววันหลังโอป้ามาแชร์แบ่งปันอีกนะครับโอป้าอีสานมาสเตอร์โค้ช NLP สวัสดีครับ